จะยิงประตูยังไงในขณะที่หันหลังให้ผู้สาประตูสวัสดีครับพบกับรายการ Overhead Kick กันอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับโค้ชเต้เช่นเคยนะครับมีโจทย์มาจากทางบ้านนะครับทั้งทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube นะครับน้องๆเนี่ยถามกันมาว่าจะยิงประตูยังไงในขณะที่หันหลังให้ผู้สาประตูนะครับวันนี้โค้ชเต้มีคำตอบมาให้นะครับ6ท่าการยิงประตูในขณะที่หันหลังให้ผู้สาประตูครับเดี๋ยวไปชมกันเลยInside Turnเมื่อถูกประกบให้ยืนเฉียงด้านข้างเพื่อให้มองเห็นบอลผู้ต่อสู้เพื่อล้มทีมและประตูเช็คอินเช็คเอาท์เพื่อรับบอลแต่บอลหลบคู่ต่อสู้โดยใช้ข้างเท้าด้านในแล้วยิงประตูเอาท์ไซด์เทิร์นเช็คอินเช็คเอาท์แตะบอลหลบคู่ต่อสู้ด้วยข้างเท้าด้านนอกแล้วยิงประตูเคล็ดลับของท่านี้คือการโยกลำตัวหลอกเพื่อให้คู่ต่อสู้หลงทางคลอยฟ์เทิร์นไขว้บอลผ่านหลังด้วยข้างเท้าด้านในอย่าลืมโยกหลอกเพื่อให้ผู้ต่อสู้หลงทิศทางด้วยนะครับรีเวิร์สเอาท์ไซด์เทิร์นท่านี้ใช้การแตะบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกคล้ายๆกับท่าที่2แต่จะใช้การแตะอ้อมแล้ววิ่งไปคนละทิศทางกันDrag and Turnเป็นลักษณะการหลอกโดยการหมุนตัวลากบอลด้วยข้างเท้าด้านในแล้วยิงประตูเคล็ดลับคือการคอนโทรลบอลให้อยู่ในลักษณะที่สามารถยิงประตูได้เลยโอเวอร์เฮดเทิร์นท่านี้ความยากจะอยู่ที่ทักษะการเอาบอลขึ้นด้วยข้างเท้าด้านนอกเดาะบอลขึ้นด้วยข้างเท้าด้านนอกอีกหนึ่งครั้งแล้วยิงประตูโดยบอลยังไม่ตกพื้นซึ่งการที่จะงัดบอลขึ้นในจังหวะแรกนั้นขึ้นอยู่กับสปีดบอลที่เพื่อนส่งมาด้วยนะครับแต่ถ้าเดาะบอลขึ้นมาได้แล้วอย่าลังเลครับวิ่งเข้าไปยิงได้เลยเป็นไงกันบ้างครับกับ6ท่าที่พี่เต้แนะนำไปนะครับยังไงน้องๆเนี่ยลองดูคลิปของเราแล้วก็กลับไปฝึกฝนนะครับทั้ง6ท่ามีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ในสนามทุกท่านะครับลองสังเกตวิธีการยืนดีๆนะครับหลักๆที่พี่เต้อยากบอกครับเวลาเรายืนพยายามอย่าหันหลังให้คู่ต่อสู้นะครับพยายามยืนเฉียงด้านข้างเพื่อเราจะได้เห็นฟุตบอลนะครับเห็นประตูแล้วก็สามารถเห็นเพื่อนที่อยู่ด้านข้างนะครับเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งดูแนวโน้มของฟุตบอลนะครับอันนี้เป็นการยืนลักษณะการยืนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมครับไปฝึกฝนตามที่บอกครับยังไงน้องๆเก่งขึ้นแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ